สวัสดีครับอูคูเลเล่ใน 18.com รีวิวครับกลับมาพบอีกครั้งนึงครับกับการรีวิวอูคูเลเล่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับผมอยู่กับอูคูเลเล่แบรนด์ทอมนั่นเองครับกับเจ้าตัวนี้ครับรุ่นโซบาโน่นะครับเป็นมะฮอกกานีทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นไซส์โซบาโน่เชฟพายแอปเปิ้ลนั่นเองครับผมครับผมสำหรับสเปคเจ้าตัวนี้นะครับเริ่มจากส่วนหัวเนี่ยก็เป็นรูปตัวทีนี่นะครับแล้วก็รูปบิดเป็นแบบสีไม้สวยงามมากนะครับต่อมาสายเป็นสายอากิระจากโรงงานนะฮะแล้วก็ที่ไม้หน้าครับท็อปแบ็คแอนด์ไซด์นะครับเป็นฮอกกานีทั้งตัวเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเชฟพายเปิ้ลด้วยนี่นะครับสวยงามมากเชฟพายเปิ้ลนะครับก็ตัวนี้ครับก็ทำมาสำหรับเป็นผู้เริ่มต้นเบกิเนอร์นั่นเองนะฮะก็เรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับเสียงที่ให้ก็คือตามสไตล์มักกานีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับครับผมต่อไปครับครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับทั้งสตัมมิ่งแล้วก็ปิกกิ้งนั่นเองนะครับสรุปโดยรวมครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับรุ่นมักกานีทรงเชฟพายเปิ้ลนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากนะครับใครที่กำลังมองหาอูคูเลเล่กำลังจะเริ่มต้นคิดจะเล่นอูคูเลเล่สักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ทรงพายเปิ้ลก็น่ารักดีนะครับตอบโจทย์ได้เลยนะครับยังไงก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ร้านของเรานะครับที่เอเชียทิปโกดัง2และโกดัง1นั่นเองนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ